โอ้ไปสิฮอดปีใหม่ลาวแล้วก็ยังมีสโนว์ตกเด้อบ้านข่อยนี่มันอยู่ซุ่มกินเย็นป่านนี้มินนิโซตาบ้านข่อยนี่ฮอดเดือนเอโปเดือน4แล้วไปสิฮอดยามปีใหม่ลาวแล้วสโนว์ก็ยังตกมาเพราะปีนี้มันตกซาปีนี้มันตกหน่อยแล้วมันตกซาฮอดยามสิฮอดน่ะมันก็ยังตกมาอยู่ก็อยู่ซุ่มกินเย็นต่อไปเนาะสิบ่ได้เฮ็ดสวนผักไว้ล่ะปีนี้นะตกซาแบบนี้อ่ะตกต่อไปมันสิตกโดนปานใดเมื่อมันเมื่อยตกแล้วมันก็สิเศร้าเองเท่านั้นล่ะสักหน่อยมันหักสิฮ้อนเองเมื่อหนาวแล้วก็ฮ้อนแล้วก็เปิดแอร์คือเก่าล่ะบ่มีอย่างแน่นอนโลกนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงตลอดตกไปเรื่อยๆ